มาค่ะเรามาทดสอบฟังเสียงของฟูมูลใบนี้กันนะคะนี่เป็นฟูมูลขนาด 6.9 นิ้วนะคะเรียกว่าเป็นขนาดกำลังดีเหมาะมือมากๆไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเหมาะสำหรับการนำมาวนขันล้อมฝ่ามือเพื่อรับกระแสพลังงานมากเลยนะคะเอาละเรามาทดสอบฟังเสียงกันค่ะนี่นะคะนี่เป็นฟูมูลขนาด 6.9 นิ้วน้ำหนักเนี่ยค่ะก็ประมาณ955กรัมขอบขันเนี่ยเรียกว่าหนาเหมาะสัดส่วนของขนาด 6.9 นิ้วก็อยู่ที่6มิลน้ำเสียงหนักแน่นมากนะคะฟูมูลนะคะมีเอกลักษณ์มากๆนะคะตรงที่เสียงของเขาจะมีพลังงานน้ำเสียงเขาจะหนักแน่นมากเสียงมั่นคงหนักแน่นนี่คือคุณลักษณะพิเศษของฟูมูลฟูมูลนะคะเป็นขันสมาธิที่ผ่านกระบวนการหล่อหลอมขึ้นรูปโดยมีความเชื่อว่าเขาจะใช้ศาสตร์ในเรื่องของการหล่อหลอมในวันพระจันทร์เต็มดวงหรือว่าฟูมูลเขามีความเชื่อว่านะคะเพื่อที่จะให้รับพลังงานแห่งแสงจันทร์เข้ามาสถิตที่นี่เลยวัตถุธาตุทำให้เกิดเสียงเนี่ยมีพลังนะคะเสียงนี่ดังกังวานเสียงมั่นคงหนักแน่นมากการเล่นฟูมูลนะคะถ้าเป็นขนาดประมาณนี้นะคะวิธีการง่ายๆที่ดีเลยนะคะในการรับสัมผัสก็คือให้เราแบะที่ฝ่ามือแล้วเราก็นำฟูมูลมาวางไว้นะคะแล้วก็ตีสัมผัสก่อนนะคะเริ่มต้นในการวอร์มอัพนี่แล้วก็เราจะสัมผัสได้เลยนะคะว่าเสียงที่ดังนะคะที่สั่นสะเทือนนะคะเสียงที่ดังก้องหูแล้วก็สั่นสะเทือนนะคะไปที่ฝ่ามือเนี่ยเราจะรับสัมผัสได้นะคะว่ามีแรงสั่นสะเทือนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นศาสตร์ในเรื่องของการทำเมดิเทชันในเรื่องของการกระตุ้นฐานลมจักระต่างๆได้นะคะก็นี่ก็จะเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆท่านที่นะคะสนใจนะคะที่อยากจะลองดูนะคะหรือว่าได้ศึกษาดูจาก YouTube ต่างๆนะคะก็ลองนำขันฟูมูลฟูมูลจะเป็นขันที่ได้รับความนิยมมากๆในศาสตร์ของโยคะในเรื่องของการทำเมดิเทชันในเรื่องของการรักษากายในจิตในเรื่องของการฝึกสมาธิในเรื่องของการบำบัดเรื่องความเครียดไมเกรนการนอนไม่หลับนะคะต่างๆนะคะเรื่องของการทำเฮลลิ่งนะคะก็สามารถนำขันซิงกิ้งโบนะคะหลายๆประเภทหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นที่นิยมก็เป็นฟูลมูนนะคะเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของการทำสมาธิการฝึกสมาธิการบำบัดในเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะด้วยคลื่นพลังงานแห่งเสียงสำหรับใบนี้นะคะก็เป็นใบที่นำมาทดสอบให้หลายท่านได้ฟังนะคะก็อยู่ที่ 6.9 นิ้วท่านที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้